สี่โครงการที่ว่าเนี่ยที่ว่าจะครอบคลุมคนที่จะได้รับทั้งรับตังคีเฉยทั้งอ,อ,อะไรล่ะรัฐบาลออกให้ครึ่งนึงเวลาไปซื้อของแต่ก็มีข้อจำกัดนะแล้วก็รวมทั้งคนไปจับใจ่ายใช้สอยคืนมาเป็นเงินที่จะไปซื้อของต่อไอ้ยิ่งใช้ย,ยิ่งได้เนี่ยทั้งหมดนี่ห้าสิบเอ็ดล้านคนห้าส<น>ิบเอ็ดล้านคนเนี่ย เราก็ตัดเด็กออกไปประมาณ1 0 12ล้านคน13าล้านคนได้ไหมตั้งอายุ18ลงมาเนี่ยน่าจะได้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แทบจะไม่เหลือแล้วไม่เหลือไม่เหลือคนที่จะไม่ได้ประโยชน์ละเพราะเอาอ,อย่างคนละครึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวค่อยพูดก,กันอนะ่ะอย่างคนละครึ่งเนี่ยที่จะไปลงทะเบียนเฟสสามเนี่ยนะข้าราชการก็ได้ พนักงานรัฐวิสาหกิจก็ได้คนที่อยู่ในประกันตนก็ได้แล้วก็ไม่มีเกณฑ์เรื่อง5 0 0แสนเงินฝากไม่มีเกณฑ์เรื่องรายได้เกิน3 0 0แสนต่อปีพวกนี้ตัดทิ้งไปเลยแสดงว่าหลักการในรอบนี้ง่ายง่ายแต่ว่าต้องลงทะเบียนให้ทัน<ช>แต่อรนี้ถ้าเขาให้ลงทะเบียน20ล้านคนเนี่ยมันไม่ซ้ากันเนี่ยนะไอ้คนละครึ่งเนี่ยอีก10 ีก16ล้านคนเนี่ยที่เปิดให้ลงทะเบียนใหม่คนที่เคยได้แล้วแยกอย่างนี้ว่าคนที่เคยได้แล้วให้โดยอัตโนมัติแต่คนที่อยากจะได้คนละครึ่งเฟสสามแลวยังไม่เคยเลยที่ไม่เคยที่จะได้เลย16ล้านคนอันนี้คนต้องลงทะเบียนใหม่ถูกต้องซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ย14มิถุนายนวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์เนี่ยอันนี้คือสําหรับคนละครึ่งเฟสสามแต่มันที่จริงมันก็ไม่ได้เงินอะไรเท่าไหร่นะ ได้คนละสามพันอุ้ยอาจาร,รย์สามพันในวินาทีนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วลค่ะและ้วถ้าเกิดว่ายิ่งใช้ยิ่งได้ค่ะอาจาร,รย์อันนี้อีก4ล้านคนถูกไหมคะถูกต้องแต่ไสี่ล้านคนนี้เขาจ่ายเงินของเขาเองอ่าอันนี้เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยยี่สิบเอ็ดมิถุนายนผมว่าไม่ใช่ยิ่งใช้ยิ่งได้นะยิ่งใช้ยิ่งหมดด้วยก็เขาบอกแล้วว่าเป็นการดึงเงินในกระเป๋าของคนมีต้ยยิิ่่งงใช้หมดนะะะไไม่่่่ใชยยิิงง้้ดนคคคือุณต้้องงใชเิน๊า เพื <spe aker>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  ่อจะให้เชื่อจะได้เงินคืนเงินทอนนะแล้วต้องเอาไปซื้อของต่อนะไม่ได้เอาไปเงินสดนะเจ็ดพันเท่ากับต้องใช้เงินตัวเองหกพันเพื่อซื้อของในราคาหกพันเจ็ดใช้เงินตัวเองหกหมื่นเพื่อซื้อของสิีรวมแล้วเนี่ยหกหมื่นเจ็ดเผื่อใครเงินของเราทั้งนั้นยิ่งใช้ยิ่งได้อะไรมันยิ่งใช้ยิ่งหมดสิอย่างเงี้ยมันแตกต่งยังไงกับช็อปดีมีคืนไอช็อปดีมีคืนเนี่ย อ่าสัมปทานจะเป็นคนลดภาษีให้เงินจะเงินสัมปทานจะได้เงินจากเราน้อยลงแล้วคนที่เคยได้ช็อปดีมีคืนอยากได้มาตรก,การยิ่งใช้ยิ่งได้อันนี้ก็สามารถได้เหมือนกันโอ้ไม่มีปัญหาเอาเป็นว่าอย่างนี้ช็อปดีมีคืนนะจบไปแล้วะอะไรที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับช็อปดีมีคืนในปี63ที่ว่ามันห้ามมาลงคนละค้นคนละแก้งไรเนี้ย ตัดทิ้งไปเลยเออแล้วคนที่เคยได้เรารักกันกับเราชนะแล้วก็จะใช้เนี่ยได้รวมทั้งเที่ยวเดียกันที่มาอยู่ในเราชนะเนี่ยใช้ได้ก็ไปลงคนละครึ่งได้เพราะฉะนั้นแยกแต่ว่าคุณต้องแยกอะว่าคุณจะลงคนละครึ่ง16ล้านคนไหมอ่ะทำไมเอาคุณก็มารอต่อคิวสี่ล้านคนของยิ่งใช้ยิ่งได้เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเออคือคืออันนี้ก็ต้องบอกว่าเออเป็นกุศโลบายค่ะ แบ่งตามประเภทของคนที่มีรายได้ถ้าคนที่ไม่อยากคนที่ต้องการเงินรัฐบาลอาละลรผมไม่พูดถึงบัตรสวัสดิการคนจนนะแล้วก็ผู้ที่ต้องรับความช่วยเหลือเป็นเสีอันนั้นตัดทิ้งไปที่ได้คนละพันสองอันนั้นตัดทิ้งไปไม่เกี่ยวะนะแต่ว่าถ้าพูดถึงคนที่ต้องการจะเอาเงินรัฐบาลครึ่งนึงก็ไปลงคนละครึ่งถ้าคนที่จะใช้เงินของตัวเองก็ก็มายิ่งใช้ยิงได้คราวนี้มันก็มีประเด็นว่าอา้าว แล้วถ้าเกิดคุณเคยอยู่ในอะไรนะบัตรสวัสดิการบัตรสวัสดิการเนี่ยรัฐบาลเขาบอกว่าเอ้ยมวันนี่นะวันสุดท้ายนะถ้าคุณจะมาอยู่คนละครึ่งหรือคุณจะยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยนะซึ่งคุณต้องควักเงินของตัวเองด้วยคุณต้องคืนบัตรให้คืนบัตรได้เออปรากฏว่ากรมบัญชีกลางสรุปรวมความนะวันนี้เขาแถลงตัวเลขแล้วนะคือตั้งแต่อทิตย์หนึ่งหนึ่งถึงเจ็ดมิถุนาเนี่ยคืนเยอะไหม เดี๋ยวก่อนผู้ที่ถือบัตรคือเหนียวแน่นมากเหนียวแน่นมากคนที่ถือคนที่ถือบัตรสวัสดิการทั้งหมดของผู้มีรายได้น้อยที่ได้เดือนละสองร้ยบวกสองร้อยสาร้อยบวก200ร้อยเนี่ยนะที่ไปซื้อของตามร้านถงฟ้าเนี่ยทั้งหมด13ามล้าน6กแสนหหมื่นคนมีคนมาขอคืนบัตรเพื่อจะไปเอา3,000ันบาทของคนละครึ่งหรือจะไปใช้ยิ่งใช้ยิ่งได้ห0 0 0 0นเพื่อจะเอาเจ0ดพันมาซื้อของต่อเนี่ยมีคนมาขอคืนเท่าไหร่รู้ไหม คืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่าไรคหร่คะั1 9 5บคนเท่านี้เองออก็ถือว่าน้อยสแดสแดงว่าสแสดงว่ายืนหยัดค่ะในการจะถือบัตรสวัสดิการคนจนอย่างเหนียวแน่นเออเพราะอันนี้ต้องมองไปลองเทอมนะเพราะถ้าเกิดเขาสลัดสิทธิ์เนี่ยจริงเพราะเขาฉลาดนะถ้าเขาสลัดสิทธิ์เนี่ยหมายความว่าต่อไปเงิน200ที่เขาจะได้ตลอดมันหายไปนะ ไม่ได้อีกแล้วเออมันจะไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมเขาก็คิดว่าช่างมันเถอะรัฐบาลให้สามพันไม่เอาเราก็ต้องออกเองสามพันด้วยนะไม่ต้องอะรากินนิ่มๆแบบนี้ดีกว่าแล้วกลุ่มคนที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันคืนได้เหมือนกันคืนได้เหมือนกันคืนได้เหมือนกันแต่ผมคิดว่ากลุ่มนั้นก็คงคิดเหมือนกลุ่มเนี้ยรับรับฟรีๆดีกว่าเว้ย เดี๋ยวกินน้อยก่บกินนานนี่ไปเทียบให้ดีนี่นะคะแต่ว่าเงินที่ใช้ในโครงการค่ะอาจารย์คะในการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยหลายคนก็ไม่รู้ว่าเอ๊รัฐบาลจะเอาเงินก้อนไหนมาใช้พลกอกู้เงินที่คุยกันหลักๆก็จะมีหนึ่งล้านล้านบาทอันนี้คือของเดิมอันนี้คือมันจะมาปิดค่ะมันมาปิดโครงการทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟรวมทั้งไอเราไอเราชนะกับไอมอสามสารอะไรพวกนี้ เออตอนนี้เนี่ยเหลือเท่าไหร่คะจย์เออที่อนุมัติไปแล้วอ่ะ9 8 4 0 0 0ล้านก็เยอะแล้วนะจันจารยร์73%ได้เหลือนิดเดียวเหลือพันกว่าล้านเหลือหมื่นกว่าล้าน1 5 0 0 0กว่าล้านคราวนี้่นห0 0กว่าล้านนี่เขาต้องสำรองเอาไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดนึ่แล้วมันยังมีเรื่องของการชดเชยค่าน้ำค่าไฟด้วยซึ่งยังไม่ได้มีตัวเลขแต่ตอนนั้นที่ฟังฟังอยู่ประมาณสักก็ราวเนี่ย7-8,000ล้าน อาจจะมีอะไรตกหล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกอย่างนี้นะว่า1ลานล้านล้านบาทอะ <ขา S 1> หมดแล้วก็ต้องใช้5้าแสนล้านเออหล้านล้านบาทนี่หมดแล้วคราวนี้ต้องใช้5้าแสนล้าน